สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้มีอาหารจานแซ่บมาฝากคุณผู้ชมเล้งต้มยำน้ำข้นคุณผู้ชมครับซี่โครงเล้งตอนนี้นิยมรับประทานกันจังเลยไข่แพงมากเพราะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานๆจึงเปลืองพลังงานนะคุณผู้ชมแต่จะทำให้แซ่บจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับตำรับวันนี้หารับประทานยากต้องทำเองนะครับกับเล้งต้มยำน้ำข้นครับวิธีการต้มเล้งคุณผู้ชมก็ต้องเลือกซื้อเล้งที่สดนะต้องไปที่เขียงหมูหรือไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บอกเขาเล้งที่จะนำมาต้มแซ่บเนี่ยจะต้องมีเนื้อติดบ้างไม่ใช่เลาะจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกนะคุณผู้ชมแบบนั้นเข้าไปต้มน้ำซุปแต่แบบนี้รับประทานได้ดูสิเนื้อติดเต็มไปหมดเลยจัดการใส่เล้งลงไปในหม้อแล้ววันนี้เราใช้หม้อหุงต้มไวทันลักษ์3ชั้นขนาด22เซนติเมตรตาหัวมาลายนะครับซึ่งร้อนง่ายเร็วแล้วก็จะทำให้เล้งของเราเนี่ยสุกนุ่มเปื่อยในเวลาอันรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองแก๊สมากนะคุณผู้ชมต้มเล้งไม่ต้องใส่เครื่องเทศอะไรเยอะแยะแค่รากผักชี 2-3 รากเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปพอท่วมใช้เวลาในการต้ม2ชั่วโมงไฟปานกลางคุณผู้ชมไฟแรงไม่ได้เพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยเนื้อจะหลุดออกมาหมดและน้ำแกงจะขุ่นนะคุณผู้ชมเปิดเตาไฟแค่เบอร์5เดี๋ยวก็ใช้ฝาปิดซะ2ชั่วโมงแต่ผ่านไปทุก15นาทีมาดูแล้วก็เติมน้ำมาดูแล้วก็เติมน้ำนะครับพอเราได้ซี่โครงเล้งของเราต้มจนกระทั่งนุ่มแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักใส่ชามก็เลือกเอาเฉพาะเล้งที่เราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสินุ่มเชียวนะเอาใส่ไปก่อนเรียงให้ดูสวยงามนะคุณผู้ชมเพราะปกติเราเล้งเนี่ยมันก็ไม่ได้สะสวยตรงไหนแต่ว่าเป็นที่นิยมแล้วเดี๋ยวนี้ก็อุตายแพงมากนะคุณผู้ชมไปนั่งทำไปสั่งรับประทานเนี่ยชามหนึ่งเป็นร้อยนะคุณผู้ชมนะเสร็จละใช้เฉพาะเนื้อเล้งแบบนี้แล้วก็จัดการใส่ชามเสิร์ฟเตรียมไว้หม้อใบน้อยอันนี้เป็นหม้อด้ามตักน้ำแกงที่ได้จากการต้มเล้ง2ทัพพีแบบนี้คุณผู้ชมตั้งไฟให้เดือดเตรียมไว้เครื่องต้มยำตราโลโบซองนี้นะคุณผู้ชมใช้ช้อนจุ่มลงไปในหม้อน้ำซุปให้ช้อนเนี่ยร้อนๆเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนร้อนๆนี่แหละตักลงไปในถุงคุณผู้ชมมันจะออกมาง่ายๆเห็นไหมคุณผู้ชมหลุดหมดเลยบางคนเขาก็เอาถุงไปแช่น้ำอุ่นก่อนนะคุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำที่มีความเป็นต้มยำถ้าคุณผู้ชมไม่รับประทานรสจัดมากในซองนี้ถือว่าเพียงพอแต่เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมรับประทานเล้งแซ่บมากๆคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มเติมพริกความเผ็ดความเปรี้ยวได้แต่รสชาติยังมีเบสของความเป็นต้มยำมาตรฐานแบบนี้นะครับคนให้เครื่องต้มยำละลายซะก่อนนะคุณผู้ชมใส่เห็ดฟางลงไปนะครับเนื่องจากเราจะทำเล้งแซ่บแบบที่เขากำลังนิยมก็เติมหอมแดงลงไปคุณผู้ชมกระเทียมสับหอมแดงสับกระเทียมสับพริกขี้หนูใส่ให้เยอะอย่างที่เราต้องการนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้มจนกระทั่งเดือดสิ่งที่คุณผู้ชมต้องใส่สำหรับการทำต้มยำน้ำข้นใครๆก็นิยมใช้กันนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสนะครับกำลังเดือดๆแบบนี้เราก็เทลงไปเลยต้มต่อจนกระทั่งเดือดอีกครั้งนะครับเอาละส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะคุณผู้ชมก็จะปิดเตาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเพิ่มถ้าคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวมากกว่านี้เอาละผักชีอันนี้เป็นผักชีฝรั่งซอยฝอยๆใส่ลงไปส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ตักราดไป
เสร็จแล้วอย่าเพิ่งหยุดแค่นี้คุณผู้ชมเราต้องมาโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสักเป็นสัญลักษณ์ของเล้งที่ต้องแซ่บขี้หนูจะต้องแบบท่วมท้นตกอกตกใจผักชีฝรั่งถึงใจนะคุณผู้ชมแต่งหน้าให้สวยด้วยผักชีเลือกเอาช่อที่เราคิดว่าสวยแล้วก็อวดแขกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเล้งต้มแซ่บตำรับนี้แซ่บจริงครับ